สรุปคือสุดท้ายวิธีการที่จะทำให้ฮิริโอตปะเนี่ยมันมีกำลังยิ่งขึ้นเพื่อเอาไปสำนึกเพื่อเอาไปสำรอกไม่ใช่ว่าฮิริเท่าเดิมโอตปะเท่าเดิมทำอย่างไรถึงจะละอายใจสะดุ้งกลัวต่อบาปที่แรงขึ้นดีขึ้นครับท่านกับสุดาไอ้ตรงนี้แหละอาตมาก็กำลังจนใจอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้เขามีอย่างที่คุณหมายเนี่ยให้เขามีความรู้มีความสะดุดใจมีความฉุกคิดว่าเออไอ้ที่เราสัมผัสเนี่ยแต่ก่อนไปเข้าใจว่ามันถูกหรือแต่ก่อนไปเข้าใจว่ามันผิดหมายความว่าไปยึดเอาไอ้ที่เรายึดถือแต่ก่อนนี้เนี่ยเรายึดว่ามันถูกเราก็ยึดอยู่อันนั้นตอนนี้ก็มาเห็นว่าไม่ใช่แล้วก็สะดุดใจหรือแต่ก่อนนี้เราไปเห็นอันนั้นว่าผิดเราก็ไปโจมตีไปว่าร้ายไปถล่มทลายมาแล้วตอนนี้เราชักสะดุดชักฉกคิดก็สะดุดใจคนที่เกิดอาการอย่างนี้แหละจะเกิดฮิริเกิดโอตปะคนที่เกิดอาการอย่างนี้จริงๆเกิดในใจจริงๆจะฮิริจะโอตปะยกตัวอย่างเป็นของจริงรูปธรรมเลยคือคนที่มาว่ามาเข้าใจผิดอาตมามาว่ามาด่าอาตมามาตำหนิติเตียนอาตมาแต่ต่อมาแล้วมันก็ค่อยๆได้ซึมซับรับรู้ว่าเออเอาเข้าจึงก็มีความเห็นมีความรับรู้ไปว่ามันไม่ใช่นี่นาที่จริงนะอาตมาถูกนะอาตมาเข้าท่านะอะไรค่อยๆรู้มาจนกระทั่งมาถึงขีดหนึ่งมาเข้าใจได้พอเข้าใจได้มากพอถึงขีดหนึ่งก็สะดุดเลยว่าโอ้เราเข้าใจผิดเนาะแต่ก่อนนี้นี่เราทำไมโง่งั้นก็ละอายตัวเองก็ละอายรู้สึกอันนี้มันเป็นความจริงต้องเกิดถ้าไม่เกิดอย่างนี้ในสำหรับผู้มิจฉาทิฏฐิใดผู้มิจฉาทิฏฐิใดก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะไปเห็นผิดในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจผิดนะว่ามันถูกไปเข้าใจสิ่งที่ผิดว่าถูกเป็นอย่างนั้นจนกว่าจะมารู้สึกจนกว่าจะมาเข้าใจจนกว่าจะเกิดปฏิภาณปัญญาว่าโอ้เรานี่หลงผิดเราโมหะเราเข้าใจยังไม่สมาทิฏฐิเมื่อนั้นน่ะผู้นี้จิตก็จะเปลี่ยนจะฮิริโอตปะต้องเกิดอันนี้จริงอาตมาก็เข้าใจนี่ก็ไม่มีหน้าที่จะไปอะไรเขาก็ตำหนิก็ว่าก็เตือนที่ว่าที่ตำหนิต่างๆนานาอยู่ก็คือเตือนให้สติให้สติว่าคุณถูกตำหนินะคุณเข้าใจผิดนะแล้วก็อธิบายสารพัดยกอ้างเหตุผลตำนานหลักฐานต่างๆยืนยันว่าถูกตรงทั้งตามตำราจากพระไตรปิฎกเป็นต้นอาตมาไม่ได้ไปชอบที่จะไปเอาของพระอัตถกถาจารย์อะไรมาอ้างแต่พระไตรปิฎกเป็นหลักฐานใหญ่อย่างมากก็เป็นคำของเถรวาทอยู่ในพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าของพระเถระรุ่นพระพุทธเจ้าอยู่ในนั้นอ้างเท่านี้ส่วนดังนั้นไม่ได้เคยไปเอาอะไรไอ้ของพระเกจิอาจารย์อะไรมาอ้างเท่าไรเลยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่น้อยที่สุดส่วนมากของพระพุทธเจ้าก็ยืนยันนั้นเป็นตำรานั้นเป็นหลักฐานนั้นเป็นของกลางที่มีแล้วก็ต่างยังโชคดีที่ต่างก็นับถือพระไตรปิฎกฉบับนี้หรืออย่างนี้อันเดียวกันอยู่ไม่ไปเป็นพระไตรปิฎกคนละฉบับแล้วโอ้เละเลย ถ้าพระไตรปิฎกนับถือพระไตรปิฎกคนละฉบับนะนี่ยังโชคดีเมืองไทยนับถือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี่กันไม่มีหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นจุฬาหรือมกุฏก็นับถือพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี่กันด้วยกันทั้งนั้นก็ยังดีโชคดีมากเมืองไทย
อาตมาก็ยืนยันพระไตรปิฎกด้วยนี่เป็นสิ่งที่อ้างอิงกับเขาแต่ทิฏฐิมันได้เพี้ยนกันไปมันไปเห็นต่างกันทิฏฐิเขาก็เห็นไปอย่างนั้นเราก็มาเห็นอย่างที่เราเห็นเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่นะที่เขาอธิบายก็ดีเขาบางทีเขาแปลเขาอะไรก็ดีแล้วก็ขยายความตามคำอธิบายต่างคำแปลออกจากเขาไปบ้างแต่เขาก็เอาเขาเป็นหลักนะเพราะเขาก็แปลพยัญชนะต่อพยัญชนะใช่ได้นะพยัญชนะต่อพยัญชนะยังขอบคุณเขาเลยว่าเขาแปลได้ตรงอยู่แต่พอขยายความพออะไรแต่อะไรไปแล้วสาธยายออกไปโดยอัตโนมัติของตนเองแล้วมันกลับไม่ตรงมันกลับเป็นสิริมหามายามันไม่จะเป็นสิริหรอกมันเป็นมายากลเลยมันเป็นนักมายากลอธิบายกันไปคนละอย่างเรามีความรู้เป็นสิริมหามายาก็พอรู้ว่าอ๋อมายาอันนี้ของเขานี่เขาหลงบางคนก็หลงพยัญชนะไปเป็นสภาวะบางคนก็หลงสภาวะมาเป็นพยัญชนะแต่ไปหลงพยัญชนะเป็นสภาวะนั่นแหละเยอะมากไปหลงสภาวะมาเป็นพยัญชนะนั่นน่ะน้อยพวกหลับตาเป็นต้นไปหลงสภาวะมาเป็นพยัญชนะแล้วก็อธิบายตามอัตโนมัติของตัวเองเช่นมหาบัวเป็นต้นแล้วก็เลอะเทอะออกไปใหญ่โตเลยแล้วคนก็หลงเข้าใจไม่ได้ก็หลงตามอาจารย์มหาบัวกันโอ้นางสารก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่ค้านแย้งได้แต่ติงเตือนได้แต่หยิบอธิบายเดี๋ยวโน่นอย่างนี้แล้วเราอ้างอิงพระไตรปิฎกหลักฐานพระเป็นชนะแล้วมันอันหนึ่งแล้วสองเราตีความเราเข้าใจเราอธิบายของเราแล้วเราก็เอามาผู้เข้าใจตามที่อาตมาอธิบายคือพวกชาวโสมฟังแล้วเข้าใจก็มาเป็นผู้ปฏิบัติทีนี้ไม่ใช่ความพยัญชนะเท่านั้นเป็นมาเป็นผู้ปฏิบัติตามแล้วก็เกิดบรรลุมรรคผลตามที่อาตมาอธิบายขยายความในยะสำคัญต่างๆความหมายต่างๆก็ตามที่อาตมาอธิบายก็จึงเกิดการบรรลุเกิดการเป็นผลจริงเกิดบุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนชีวิตเอามาเป็นชาวสงฆ์อยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มเป็นหมู่กลายเป็นวัฒนธรรมอะไรไปจนกระทั่งวันนี้ถ้าอย่างนั้นในระหว่างที่คนผู้สำคัญขนาดนั้นเขายังไม่เจริญนะฮะคือ จิตปัญญาเขายังไม่ขยับสูงขึ้นไปกว่านี้แล้วเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบกับความรู้สึกสำนึกมีอุปปาขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้อง อดทนอดทนนั่นแหละนะจำเป็นจะต้องอดทนดูสิ่งที่เขากระทำไปอย่างจะเรียกว่าให้อภัยหรือให้โอกาสคือมันก็จะได้ทั้งเราด้วยอย่างนั้นนะผมว่าคงจะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับพ่อรันก็ใช่ก็ต้องทนหรือไม่ทนมือต้องยอมรับความจริงว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาได้อย่างนั้นมันเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะเราก็จะต้องไปประคับกันได้ไงเรามีสิทธิ์ที่จะไปบังคับความเชื่อไปบังคับความเห็นความเข้าใจของใครได้นี่เขาก็เป็นจริงมันก็ต้องจำนนต่อความจริงอันนี้อาตมาก็จำนนอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเราเข้าใจงี้เราก็อธิบายของเราไปขยายความของเราไปส่วนใครเขาจะเชื่อเขาจะเข้าใจได้อย่างไรอย่างไรก็มันก็แล้วแต่เราก็มันก็ยังดียังมีคนเข้าใจอย่างอาตมานี่ก็ยังไม่โมฆะไปเสียทีเดียวก็ยังมีพวกคุณมาเข้าใจมาเห็นดีตามปฏิบัติตามได้มากได้ผลตามก็ไม่เป็นหมันไม่ศูนย์เปล่าก็ดีแล้ว ได้ตรงนี้ก็เอาเท่านี้